อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ29หน่วยงานค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งพัฒนาระบบบำบัดแบบครบวงจรเพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม29หน่วยงานอาทิหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อวางระบบการป้องกันกลุ่มที่มีโอกาสในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่กลุ่มปฐมวัยระหว่าง 3-6 ปีโดยเน้นการพัฒนาความสามารถของสมองในการจัดการกับชีวิตแบ่งกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยนอกจากนี้จะพัฒนาระบบงานด้านบำบัดฟื้นฟูแบบครบวงจรให้แก่ผู้ที่ติดยาเสพติดและให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจนะคะโดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายส่วนการบำบัดกึ่งสมัครใจจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการคัดกรองในศูนย์เพื่อตรวจสอบประวัติประเมินสภาพการเสพติดและวางแผนส่งต่อเข้าบำบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักสูตรมาตรฐานใหม่หรือในสถานพยาบาลสำหรับผู้ที่เสพและไม่ยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูครบ5ครั้งก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว